มาลุ้นกันอีกรอบนะครับในเรื่องของการย้ายทีมของทางสกอตแม็กโทมิน่นะครับว่าในช่วงโค้งสุดท้ายเขาจะได้ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่านะครับเพราะว่าล่าสุดครับตอนนี้มีข่าวบอกว่าทางฝั่งของฟูลแลนนะครับจะกลับมาคว้าตัวสกอตแม็กโทมิน่อีกครั้งหนึ่งครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับข่าวการย้ายทีมของทางสกอตแม็กโทมิน่นะครับหนักๆนักก็จะมีข่าวกับทางนาโปลีครับโดยมีรายงานข่าวบอกว่า ทางฝั่งของนาโปลีนะครับซึ่งตอนนี้กุนซือเป็นคอนเต้นะครับอยากได้ตัวนักเตะอย่างสกอตแม็กทูมิเน่ไปร่วมทีมเหลือเกินแต่อย่างไรก็ตามครับนาโปลีต้องการเพียงแค่การยืมตัวเท่านั้นนะครับซึ่งทางแมนเชสเตอร์ยูไนเตดก็ตั้งจุดยืนไว้แล้วนะครับว่าถ้าจะปล่อยแม็กทูมิเน่ออกจากทีมต้องได้เงินไม่ต่ำกว่า25ล้านปอนด์นะครับท้งนี้ทั้งนั้นนะครับข่าวความเคลื่อนไหวนะครับระหว่างแม็กทูมิเน่กับนาโปลีก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดจนมาถึงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ ก็มีรายงานข่าวจากทาง Sky Sport ครับโดย Sky Sport ก็รายงานโดยบอกว่าในเวลานี้นะครับสโมสรอ,อย่างฟูลแลมนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการเรื่องของคว้าตัวแม็กโทมินีนะครับกลับมามีข่าวอีกรอบนึงนะครับบอกว่าพวกเขาต้องการคว้าตัวแม็กโทมินีไปร่วมทีมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทางฝั่งของฟูลแลมเคยมีโอกาสในการยื่นข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจารณามาแล้วนะครับ ถึง2รอบด้วยกันนะครับโดยรอบ2มีรายงานข่าวบอกว่ายื่นมาถึง20ล้านปอนด์ครับแต่อย่างไรก็ตามครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกว่าราคาดังกล่าวมันไม่สมเหตุสมผลครับต้องได้25ล้านปอนด์เท่านั้นครับถึงพวกเขาจะปล่อยออกจากทีมจากนั้นครับข่าวของฟูลแลมกับสกอตต์แม็กธูมินีก็เงียบหายกันไปครับ แต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีรายงานข่าวนะครับว่าตอนนี้นะครับทางสโมสรอย่างฟูลแลมนะครับก็พร้อมที่ยื่นข้อเสนอนะครับเป็นครั้งที่3ไปให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วในการยื่นในครั้งนี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะยื่นเป็นเงินจํานวนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการแหละครับก็คือ25ล้านปอนด์นะครับนี่คือข่าวที่ออกมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับ หลังจากนี้ก็ต้องมารอดูกันแหละครับเรื่องการย้ายทีมของสกอตต์แม็กทูมินีนี่จะเป็นอย่างไรนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับเอริกเทนฮาก็อาจจะออกไม้สัมภาษณ์นะครับว่าแม็กทูมินีอยู่ในแผนการทํางานของเขาครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เรารู้รู้กันนะครับแม็กทูมินีนาทีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญครับถ้าเขาย้ายออกจากทีมครับมีโอกาสที่แมนยูจะได้นักเตะคนใหม่เข้ามาสู่ทีมในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งตอนนี้นะก็เล็งไปที่มาเนลูกาเต้ซึ่งย้อนกลับไปอีกแหละครับ ในเกมที่เปสเชเล่นเกมลีกเอิงฝรั่งเศสในเกมแรกของฤดูกาลนี้นะครับปรากฏว่าทางอูกาเต้ครับก็ไม่ได้มีชื่อทั้งตัวจริงตัวสำรองในเกมนัดนั้นนะครับหลายๆข่าวก็คาดการณ์กันว่าตอนนี้นะครับการเจรจาระหว่างเปสเชกับแมนยูมันก็ยังคงดําเนินกันอยู่นะครับในเรื่องของค่าตัวที่มันยังไม่สามารถตกลงกันได้แต่อย่างไรก็ตามครับนี่คือ,อหนึ่งดีลปัจจัยเลยครับแมนยูจะมีนักเตะมิดฟิลด์ตัวกลางเพิ่มมาอีกหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับการ ย้ายออกของสกอตต์แม็กทูมินีนี่แหละครับถ้าลงเอยกับฟูลแลมหรือไม่ก็เป็นนาโปลีนะครับก็มีโอกาสที่แมนยูจะได้มาเนอูกาเต้มาร่วมทีมนะครับหลังจากนี้ก็ต้องมารอดูกันเลยครับในเรื่องของการย้ายทีมของทางสกอตต์แม็กทูมินีนะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับแต่ก็เชื่อว่าการตีรจานะครับน่าจะไม่เสียเปลียบอย่างแน่นอนครับเพราะว่าทีมงานซื้อขายข,ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในชุดนี้นะครับจากที่เดินดิวการซื้อขาย4ตัวที่ผ่านมาที่เราได้มานะครับเรนนี่โยโร โยชัวเซิร์ซีนะครับรวมไปถึงนักเตะอย่างมาทยเดลิกแล้วก็นูแซมัตราวีครับก็ถือว่าได้มาในราคาที่สมน้ําสมเนื้อครับส่วนตัวที่ขายไปนะครับก็มีการขายไปที่ถือว่าก็ก็โอเคแล้วครับ ขายเมสันกรีนวูดออกจากทีม30ล้านยูโรนะครับให้กับมาร์เซย์แล้วก็มีการพ่วงในการย้ายครั้งถัดไปอีก50%ด้วยครับขายดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กไปมีการพ่วงสัญญาแบบเดียวกับเมสันกรีนวูดรวมไปถึงขายคัมบาร่าไปนะครับหลายๆดีก็ถือว่าทีมมาซีอขายชุดนี้ก็ทํางานกันได้ดีเลยครับเชื่อว่าแมนยูจะไม่เสียเปรียบคู่แข่งอย่างแน่นอนในการขายตัวนักเตะออกจากทีมครับไหนเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับสกอตต์แม็กโทมินีนะครับ ยังอยากจะให้เขาอยู่กับทีมต่อไหมหรืออยากจะให้ย้ายทีมนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์มาเลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของช่องฟนตุงไว้ด้วยนะครับแล้วใครนะครับที่กําลังมองหาน้ํามันเพื่อสุขภาพอยู่ในเวลานี้นะครับฝากด้วยเลยกันนะครับสำหรับน้ำมันเอเมอรัลครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันฝากไปด้วยนะ